สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่า Technical Analysis คืออะไรนะครับหรือว่าการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนั่นเองนะครับ Technical Analysis คือการวิเคราะห์กราฟนะครับเพื่อที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตที่ผ่านมาคล้ายๆกับการพยากรณ์อากาศที่ว่าอาจจะไม่ถูกต้อง 100% มีผิดพลาดบ้างหรือคาดเคลื่อนกันได้โดย Technical Analysis เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์หรือนักลงทุนสามารถเทรดหรือลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคสามารถนำไปประยุกต์ได้ใช้ได้ทั้งหุ้นดัชนีทองคำน้ำมัน Forex Future พันธบัตรและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นกราฟนั่นเองนะครับและยังสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาที่เราต้องการวิเคราะห์ได้อีกเช่นนักทุนเล่นสั้นนะครับก็จะดูกราฟราย5นาทีนักทุนเล่นระยะกลางก็จะดูกราฟรายชั่วโมงหรือรายวันแต่ว่าหากนักทุนเล่นยาวนะครับก็จะดูกราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนเป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาในการลงทุนของเราเนี่ยนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมมุติฐานของ Technical Analysis นะครับกราฟเนี่ยจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อราคาที่ปรากฏบนกราฟนั้นเนี่ยมาจากอุปสงค์และอุปทานหรือว่าซัพพลายกับดีมานด์นั่นเองนะครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะนะครับเกิดขึ้นโดยระหว่างการซื้อขายของคนในตลาดมีแรงซื้อและมีแรงขายมาบรรจบกันณราคานั้นๆในแต่ละช่วงระยะเวลานะครับแต่ในกรณีที่ว่าหากมีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งสามารถควบคุมราคาได้การวิเคราะห์กราฟเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับซึ่งสินค้าที่ดีเนี่ยที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้นะครับคือ 1. สภาพคล่องสูงนะครับ 2. ราคาที่ปรากฏต้องไม่ถูกแทรกแซงนะครับแล้วก็ 3. ไม่มีข่าวร้ายนะครับมาดูข้อที่1 นะครับสภาพคล่องสูงสภาพคล่องเนี่ยหรือปริมาณการซื้อขายยิ่งหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเนี่ยยิ่งดีต่อการเทรดสามารถซื้อขายได้อย่างคล่องนะครับและยิ่งหุ้นมีปริมาณการซื้อขายสูงเท่าไหร่โอกาสในการควบคุมของราคานั้นเนี่ยก็ยากมากซึ่งในทางตรงกันข้ามหากหุ้นมีปริมาณการซื้อขายน้อยจะทำให้การซื้อขายหุ้นลำบากและง่ายต่อการควบคุมนั่นเองนะครับข้อ2นะครับราคาที่ปรากฏต้องไม่โดนแทรกแซงนะครับอย่างเช่นการปันผลการแตกพาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ราคาบนกราฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่มูลค่าการลงทุนยังเท่าเดิมอย่างเช่นหุ้น A ราคา10บาทอีกวันจ่ายปันผล2บาทพอรุ่งขึ้นเนี่ยหุ้น A จะเหลือ8บาทส่วนปันผลที่ได้เข้าพอร์ตนักลงทุนไปแล้วซึ่งในทางมูลค่าเนี่ยเท่าเดิมแต่ราคาที่ปรากฏบนกราฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้การวิเคราะห์ถูกบิดเบือนโปรแกรมดูกราฟส่วนมากมักจะปรับราคาหุ้นเมื่อทำการเกิดการแตกพาแต่ส่วนมากจะไม่มีการปรับราคาเมื่อจ่ายหุ้นปันผลนั่นเองนะครับแล้วข้อที่3นะครับไม่มีข่าวร้ายการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเนี่ยไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เช่นอะไรนะครับ CEO ตายเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายเป็นต้นนะครับคนที่ดูกราฟเนี่ยจะทำได้เพียงดูราคาที่สะท้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและคอยจับจังหวะการเทรดให้เหมาะสมกับภาวะตลาดนั้นนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็น3สิ่งนะครับที่ตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยต้องเป็นสมมติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากหุ้นหรือสินค้าที่ทำการวิเคราะห์ขาดองค์ประกอบของ3สิ่งนี้จะทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็มาดูพื้นฐานของ Technical Analysis นะครับคือ Dow Theory นั่นเองนะครับต้องบอกว่าคนนี้เขาถือว่าเป็นบิดาของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเลยนะครับโดยนักเทคนิคมากโดยส่วนมากเนี่ยอยู่ล้วนยกให้เป็นรากของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของทฤษฎีดาวเทอรี่นะครับเพราะว่าหลักเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ในการปัจจุบันเนี่ยล้วนแต่ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีนี้นะครับซึ่งทฤษฎีดาวเนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วยหลายข้อมากมายแต่ว่าจะมี3หัวข้อหลักที่สำคัญนะครับก็คือ 1. นะครับ price discount everything นะครับคือราคาเนี่ยได้สะท้อนทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็2นะครับ price movement are not totally random นะครับคือราคาเนี่ยเคลื่อนไหวไปอย่างมีแนวโน้มไม่เป็นแบบสุ่มแล้วก็3 what is important that than why นะครับอะไรสำคัญกว่าทำไมนะครับนักเทคนิคจะสนว่าราคาที่ปรากฏบนกราฟไม่ได้สนว่าทำไมนั่นเองนะครับ
อย่างแรกนะครับคือ price discount everything นะครับราคาได้สตอนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับนักเทคนิคเนี่ยจะเชื่อว่าราคาที่ปรากฏบนกราฟณขณะนั้นเนี่ยได้สตอนทุกข้อมูลทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนในตลาดตอบสนองต่อข้อมูลทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยไว้บนราคาแล้วนะครับโดยข้อมูลต่างๆประกอบด้วยอะไรนะครับก็คือข้อมูลพื้นฐานงบการเงินข่าวต่างๆภาวะอารมณ์ของผู้ซื้อผู้ขายความโลภความกลัวและอื่นๆอีกมากมายได้สะท้อนไปบนราคาบนกราฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเทคนิคจะวิเคราะห์จากพฤติกรรมของราคาเพื่อดูว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่และก็คาดการณ์ทิศทางที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับข้อ2นะครับ price movement are not totally random นะครับคือราคาเคลื่อนไหวไปอย่างมีแนวโน้มไม่เป็นแบบสุ่มนะครับคือเราจะเชื่อว่าตลาดเคลื่อนไหวไปอย่างมีแนวโน้มอย่างเช่นขาขึ้นก็จะขึ้นต่อเนื่องขาลงก็จะลงต่อเนื่องเป็นต้นนะครับโดยถ้ากำหนดการซื้อขายบนเงื่อนไขของแนวโน้มถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นจะซื้อเนี่ยนะครับก็คือถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราก็จะอยู่ฝั่งซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแนวโน้มเป็นขาลงเนี่ยเราก็จะอยู่ฝั่งขายนะครับแต่ในบางครั้งที่ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็อาจจะมีช่วงเวลาของการพักตัวเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนกันก็คือต้องดูว่าแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยว่าเป็นไทม์เฟรมใดนะครับรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์นะครับก็อาจจะมีการย่อตัวสะสมได้บ้างในแนวโน้มของขาขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแบบถ้าใครดูแนวโน้มไม่ออกดาวบอกว่าให้ถอยมาดูภาพใหญ่นะครับมันจะเห็นแนวโน้มได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับWhat is important than why นะครับคือนักเทคนิคจะพิจารณา2สิ่งเท่านั้นคือระดับตอน1นะครับตอนนี้ระดับราคาเท่าไหร่และ2เนี่ยในอดีตพฤติกรรมที่ผ่านมาของราคาเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับบางคนเคยสงสัยไหมว่าหุ้นพื้นฐานดีแต่ราคาลงแล้วก็ลงอยู่นั่นแหละหรือหุ้นแย่แต่ราคากลับขึ้นก็ขึ้นอยู่นั่นแหละนี่แหละนะครับทำไมเป็นเหตุผลว่าทั้งนี้นักเทคนิคถึงดูแต่ราคาณปัจจุบันและกับพฤติกรรมของราคาในอดีตเพื่อมาคาดการทิศทางในอนาคตก็เพราะว่าราคาที่ปรากฏเนี่ยคือการสิ้นสุดลงระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่แสดงถึงผลลัพธ์ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งคนชนะเหมือนกับว่าเราวิเคราะห์กับการกระทำไม่ใช่คำพูดนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางคนพูดดีแต่กลับไปขโมยคนอื่นนักเทคนิคจะตัดสินใจคนแบบนี้จากการกระทำของเขานะครับแล้วคาดการได้ว่าเขาเป็นโจรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูการวิเคราะห์กราฟนะครับชาร์ตแอนาลิซิสนะครับการวิเคราะห์การทางเทคนิคเนี่ยมีหลายรูปแบบมากตั้งแต่จนง่ายจนไปถึงยากนะครับคือกราฟด้านล่างเนี่ยเป็นกราฟตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับเรามาดูตัวอย่างเบื้องต้นกันนะครับดูแนวโน้มก่อนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เห็นการสมมุตินะครับผมเห็นฟอร์มตัวในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเกิดการเบรกเอาท์แท่งนี้ไปดูอินดิเคเตอร์เอ้ย NLCD เป็นบวกอันนี้เป็นจังหวะที่น่าเข้าซื้อที่ดีเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์การทางเทคนิคจะเห็นว่าพอเข้าซื้อปุ๊บราคาก็ขึ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนั่นเองนะอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็จุดแข็งของมันเนี่ยคือสามารถบ่งชี้ถึงจุดเข้าจุดออกของราคาได้ซึ่งการวิเคราะห์พื้นฐานไม่สามารถบอกถึงจุดเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเช่นเดียวกันนะครับคือจุดอ่อนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือไม่สามารถซื้อได้ที่จุดต่ำสุดและไม่สามารถขายที่จุดสูงสุดเพราะว่าเราต้องรอการสร้างรูปแบบของราคาก่อนเพื่อที่จะสามารถนำมาคาดการณ์ต่อในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเบื้องต้นต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นว่าอยากให้รู้ว่าทั้งนี้ technical analysis คืออะไรนะครับแล้วก็ทฤษฎีดาวเทอรี่เนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ